วัสดีครับพร้อมกับด็ทเอรเนตอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเฉลยข้อสอบ r o c e s s Control ของผมนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีละสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมจะต้องตัดเป็นอีพีโซดสั้นๆน,นะครับเพื่อให้ทุกคนติดตามว่าเอ่อวิธีในการทำอ่ะเป็นยังไงนะครับก็ข้อแรกเนี่ยให้ออกแบบดิจิตอล P I D controller ครับเพื่อให้ได้เซตติ้งไทม์สองส่วนสามเท่าของความเร็วเดิมนะฮะซึ่งคุณจะต้องคำวนวณความเร็วเดิมก่อนว่ามันมีความเร็วเท่าไหร่ หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องพิจารณาด้วยว่าระบบเนี่ยที่ต้องการระบบสุดท้ายที่ต้องการเนี่ยต้องให้มีเปอร์เซ็นต์โอชุดเนี่ย20นะครับสำหรับพลานข้างล่างที่เป็นเติร์ดออเดอร์นะครับก็จะยากนิดนึงนะซึ่งในการสอบเนี่ยผมก็ให้ใช้ m a ทแลบได้ก็ m a ทแลบก็จะมาเป็นตัวช่วยฮะไม่งั้นมันเสียเวลาในการหาจุดตัดต่างๆแล้วก็การพอดนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกเนี่ยคุณต้องลต ดูโลคัสของมันก่อนนะครับออกมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งข้อน,นี้เนี่ยรูปรูปมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีโพอยู่สามตัวมันก็แตกออกมาเป็นสามเส้นแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันทำมุม6กองศาดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสิ่งที่เราเห็นนะเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเมื่อค่า k มันเพิ่มขึ้นเนี่ย K เริ่มที่ศูนย์มันเริ่มที่นี่ถูกไหมเมื่อ K มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสนะครับที่จะทําให้โคสสูบของเราเนี่ยอันสเตเบได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องหาด้วยนะว่าจุดตัดตรงนี้คือ K เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโจทย์เขาไม่ได้สั่งก็ไม่จําเป็นต้องหานะครับทีนี้โจทย์บอกว่า20% o สเปอร์ชูสนะสิ่งที่เราต้องทําก่อนก็คือคํานวณด a มปิ้งเรช i o นะครับตึ้งผมคำนวณออกมาได้0.4559นะครับและก็คำนวณมุมเพื่อใช้ในการหาจุดตัดออกมาคือ62.8771นะครับวิธีในการทำก็คือวัดมุมนะจากตรงนี้นะ62.8771นะวัดไปนะซึ่งมันวัดยากถูกไหมนะครับดังนั้นผมก็เลยให้ใช้ m a t l a b ในการเอาเข้ามาช่วยนะโดยเวลาที่เราพอดรูทโลคัสเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเอาเมาส์ไปคลิก นะแล้วเราก็ดูได้เลยว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ดมัม p ิ i n g r a ชเท่าไหร่โอวรชชุสเท่าไหร่นะผมก็เลือกจุดที่มันใกล้เคียงนะครับแล้วมันก็จะบอกโพมานะครับเราก็เอาค่าของโพเนี่ยมาใช้ก็คือซิกมากับโอเมกาถูกไหมนะครับและได้ค่าเกตออกมาก็คือ1.17เลยซึ่งมันคำนวณมาให้เราแล้วก็ไม่ต้องไปคำนวณน,นะครับดังนั้นผมก็ใช้ค่า K 1.17 นะครับสำหรับ u n compensate d system เลยก็คือตัวนี้นะครับอย่างที่เราเห็นก็คือมันเป็น type 0ดังนั้นมันมี Set ต e ส error แน่นอนก็คำนวณออกมานะครับผมก็คำนวณออกมานะวิเคราะห์ก่อนว่าของเก่ามีอะไรบ้างก็หาทั้ง G แล้วก็ f e e d c k นะครับได้ออกมานะครับแล้วก็ s e t error ก็คือ0.4608แล้วก็ Setting time คือ8.4567แล้วก็พ a k time คือ3.441นะครับซึ่งเราจะต้อง ทําความเร็วนะครับในสเต็ปถัดไป2ใน3เท่าของ8.4567นะครับแล้วเราก็ลองพลอตฟีดแบออกมาสําหรับระบบที่ยังไม่ได้ปรับปรุงนะครับก็จะได้ตามนี้เลยซึ่งเราก็มาประเมินว่าเตติเซตแอลเลอร์ของการพลอตกับที่คํานวณเท่ากันไหมก็เท่ากันนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่สเตเบิแต่ว่ายังมีเซตติเซต แอร์เรออยู่แล้วก็ยังช้านะเราจะต้องปรับปรุงให้มันเร็วขึ้นนะครับในสเต็ปถัดไปเราจะดีไซน์ PD แล้วติดตามกันครับ